อย่างมันเริ่มต้นแบบบังเอิญจริงๆนะครับสำหรับการเกิดขึ้นของบริการอย่างเคดไฟนะครับที่เป็นอ e ีคอมเมิร์ด้านเครื่องประดับทางด้านเทคโนโลยีเราจะเห็นได้จากโฆษณามากมายนะครับในเครือข่ายโซเชียลมีเดียเคสของเคดไฟเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นมากๆนะครับซึ่งจุดต้นกำเนิดมันจริงๆเนี่ยผู้ร่วมกว่อตั้งและ c e ออย่างเวสลีย์อึงกำลังมองหาเคสโทรศัพท์สำหรับ iPhone เครื่องใหม่ของเขาในปี2011แต่เขากับ ไม่พบเคสที่ถูกใจนั่นทำให้เขาสร้างธุรกิจใหม่ขึ้นมาด้วยตัวเองแล้วเรื่องราวของ c a s i f y มันเป็นอย่างไรนะครับไปรับฟังได้เลยครับผม Welcome to Geek Story Inspirational Stories for your ears สวัสดีครับผมดนทราดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิกซอรี่นะครับรายการที่จะมาเล่าประวัตินักธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับสำหรับใน EP นี้ก็มาว่ากันถึงเรื่องราวของบริการอีคอมเมิร์ซที่เป็นแพลตฟอร์มในการขายเครื่องประดับทางด้านเทคโนโลยีนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือเ e t i f y ที่ผู้ก่อตั้งอย่าง w ว s ต e y อึงเนี่ยมองหาเคสโทรศัพท์สำหรับ iPhone ของตนเองนะครับในปี2011แต่ต้องบอกว่าเขากับ ไม่พบเคสที่ถูกใจนั่นทําให้เขาเนี่ยต้องสร้างธุรกิจของตัวเองขึ้นมาอึงเกิดและเติบโตในฮ่องกงนะครับจากนั้นได้ไปเรียนการออกแบบการสื่อสารในประเทศออสเตรเลียหลังจากเรียนจบจึงได้กลับมาที่ฮ่องกงเพื่อทํางานให้กับสื่อชื่อดังอย่างฟ็อกนะครับซึ่งที่ฟ็อกนี่เอ,เองนะครับเขาได้รับหน้าที่ในการออกแบบผลิตภัณฑ์บนเว็บและอินเทอร์เฟซสำหรับทีวีจากนั้นจึงได้ย้ายไปทำงานที่นาวทีวีและดูแลทีมเคียร์ทีปโฆษณา ซึ่งหากย้อนกลับไปในปี2010ต้องบอกว่า BlackBerry เนี่ยเป็นมือถือยอดฮิตมากๆนะครับแต่1ปีต่อมาอึงเริ่มใช้ iPhone และได้เข้าไปเล่น Instagram นะครับเขาได้พยายามมองหาเคสโทรศัพท์ iPhone เครื่องใหม่ของเขาแต่ไม่พบสิ่งที่เขาชอบเลยนะครับซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนะครับสตีฟจ็อบ s ได้พูดใน k e y โนต e ในปี2010เรื่องการสร้างแอปบน iPhone นั่นเองได้จุดป,ประกายให้อึงเนี่ยเริ่มสร้างแอปง่ายๆนะครับที่ให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรูปจากฟีดใน i ิน t a g r กรมเป็นเคสโทรศัพท์ได้ดังนั้นนะครับเขาจึงตัดสินใจสร้างแพลตฟอร์มของตัวเองขึ้นมาซึ่งต่อมามีชื่อว่าเคสตากแกรมนะครับซึ่งทําให้ใครๆเนี่ยก็สามารถออกแบบเคสโทรศัพท์ได้ตั้งแต่เริ่มต้นโดยการเพิ่มรูปภาพในอินสตาแกรมก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นเคส i ีไฟในภายหลังนะครับ อึงได้กล่าวว่า i n s t a g r a รเนี่ยเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของ c l a s s i y y ซึ่งเขามองว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของประสบการณ์ผู้ใช้ซึ่งทำให้เขาสามารถที่จะเชื่อมต่อกับผู้คนทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วซึ่งแม้เขาจะสร้างแพลตฟอร์มของตัวเองที่ฮ่องกงแต่มันมีเรื่องตลกที่ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยกลายเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของเขานะครับซึ่งตอนสร้างเคสิฟาใหม่ๆเนี่ย ผู้คนในฮ่องกงอาจจะยังไม่เข้าใจสิ่งที่อึงทําสักเท่าไหร่แต่ด้วยพลังของอินเทอร์เน็ตจึงช่วยให้เขาสามารถขยายไปยังตลาดใหญ่ๆทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วแม้พลังของอินสตาแกรมเนี่ยจะช่วยขับเคลื่อนแบรนด์เคทิฟาให้กลายเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระดับโลกที่ประสบความสําเร็จนะครับแต่อึงเนี่ยยังได้เข้าไปเป็นพันธมิตรด้านค้าปีกและเปิดร้านค้าออฟไลน์อีกหลายแห่งซึ่งเขาเชื่อว่าการค้าปีกเนี่ยมันยังไม่ตายไปเลยสัทีเดียว ความหลากหลายเนี่ยยังเป็นองค์ประกอบสําคัญในการเติบโตของ c คส s s i ไฟนะครับซึ่งการเป็นแบรนด์ระดับโลกประสบการณ์และมุมมองของสมาชิกภายในทีมเนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีการเข้าถึงคนจํานวนมากอย่างเคสโทรศัพท์นั่นทำให้วัฒนธรรมองค์กรเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับึงได้ร่วมงานกับเหล่าศิลปินหน้าใหม่ที่หลากหลายผ่านโครงการความร่วมมือของบริษัท ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสะท้อนอัตลักษณ์ของแบรนด์ไปยังผู้คนทั่วโลกรูปแบบโมเดลธุรกิจของ Catify เนี่ยเป็นการดำเนินการแบบ B2C นะครับหรือธุรกิจกับผู้บริโภคเป็นหลักซึ่งเป็นการสื่อสารแบรนด์ของพวกเขาโดยตรงต่อผู้บริโภคทำให้ Catify เนี่ยสามารถปรับตัวอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพราะได้รับฟีดแบ็โดยตรงจากลูกค้าของพวกเขาซึ่งไม่เพียงแค่แคสโทรศัพท์เท่านั้นนะครับหลายปีที่ผ่านมา Catify าได้ ปรับเปลี่ยนจากแบรนด์เครื่องประดับเทคโนโลยีให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์นะครับบริษัทกำลังทดสอบและพัฒนาวิธีการใหม่ๆในการแสดงออกผ่านอุปกรณ์ไฮเทคของลูกค้ายอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นการเติบโตอย่างรวดเร็วมากๆนะครับธุรกิจของแคทีไฟที่ดูเหมือนเป็นธุรกิจง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนแต่ตอนนี้พวกเขากลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่โดดเด่นที่สุดในโลกเทคโนโลยีและอุปกรณ์เสริมทั่วโลก การไม่ลดทอนคุณภาพด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกมาทุกเดือนการร่วมมือกับแบรนด์ใหญ่ๆการออกแบบที่ล้ำสมัยนำเสนอการป้องกันการตกหล่นและต้านทานแรงกระแทกที่ดีที่สุดและด้วยความร่วมมือพิเศษระหว่างแบรนด์ที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นโปเกมอนโคคาโคล่าหรือ DHL นะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่าแคทต f y ในตอนนี้เนี่ยได้กลายเป็นเครื่องประดับเทย่ยวที่มีผู้คนหลงรักมากที่สุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยอึงได้มีคำแนะนำดีๆนะครับสำหรับผู้ประกอบการในการสร้างแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จอย่างที่เขาทำได้สำเร็จกับ Catify นะครับนั่นก็คือค้นหาสิ่งที่ทำให้คุณแตกต่างจากคู่แข่งและยึดมั่นในภารกิจของคุณแม้ตลาดจะเต็มไปด้วยของลอกเลียนแบบและสินค้าราคาถูกคุณไม่จำเป็นต้องกังวลว่าจะถูกคู่แข่งเล่นงานคุณเพราะลูกค้าชื่นชมในความถูกต้องและคุณภาพเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับเรื่องราวของเวสลีย์อึงกับ แบนอย่าง c a t i f y ใน EP นี้เนี่ยผมก็อขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนที่สนใจเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักธุรกิที่น่าสนใจนะครับที่ผมจะมาเล่าให้ฟังผ่านรายการ Geek Story ก็สามารถติดตามกันได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิจิททุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับยังไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line แอที่แอดทระดน tharadhol สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสตดดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับที่ไงก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ